เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกิกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในการสร้างแบ็กอัพ Windows นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะทําการรีสโตร์ค่า Windows นะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับมีปัญหาคอมอืดคอมช้าคอมค้างนะครับหรือว่าที่หนักๆเลยนะครับก็คือไวรัสลงนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทําการรีสโตร์นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการแบ็กอัพด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําการรีสโตร์ Windows นะครับผมจะทําการจําลองระบบให้กับเพื่อนๆดูสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราใช้งานไปแล้วนะครับเราได้ทําการสร้างไฟล์ข้อมูลต่างๆไว้นะครับสมมุตินะครับว่าเราทําการใช้งานมาแล้วผ่านมา1เดือน1ปีหรือว่าจะเป็น1ศตวรรษก็ว่ากันไปนะครับเราได้ทำการสร้างไฟล์ข้อมูลต่างๆแล้วนะครับมาไว้ในส่วนของเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าข้อมูลที่อยู่ในส่วนของไดซีนั่นเองนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะลบโปรแกรมบางโปรแกรมออกจากหน้าจอไปแล้วนะครับหรือว่าลบออกจากไดซีไปเลยนะครับที่ผมทําแบบนี้นะครับก็คือผมจะทําให้เพื่อนเห็นนะครับว่าเมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราทําการรีสโตร์ค่ากลับมานะครับมันจะกลับมาอยู่เป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะลบในถังขยะออกนะครับแล้วก็จะไปทําการถอนการติดตั้งโปรแกรมออกให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยนะครับผมจะทําการถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับจะเป็น Google Chrome ออกไปเลยนะครับอินสตอลไปเลยนะครับแล้วก็รวมทั้ง OBS ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็สมมุติว่าเราใช้งานนะครับไปสักเวลา1เดือน1ปีนะครับสิ่งที่เราทําแบบนี้นะครับมันจะเหมาะกับสําหรับผู้ที่ชอบทําการติดตั้งโปรแกรมต่างๆด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีเราติดตั้งไปแล้วนะครับโปรแกรมไม่เสถียรหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ติดไวรัสนะครับคอมมีปัญหาเราก็ทําการรีสโตร์ค่ากลับมานะครับตอนนี้นะครับผมสมมุติไปแล้วนะครับคอมเราได้ทําการใช้งานไปแล้วนะครับเราจะมาทําการรีสโตร์ค่ากลับมานะครับที่ Start เมนูนะครับไปที่เมนู Setting นะครับเสร็จแล้วให้เรามาดูตรงช้อยด้านซ้ายมือนะครับก็คือ Windows Update นะครับให้เรามาเลือกในส่วนของ Advanced Option นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับที่เขียนว่า Recovery นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับในส่วนของ Recovery Option นี้นะครับมันจะมีหัวข้อที่เป็น Reset DPC นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปถัดไปนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะทำการรีสโตร์ค่ากลับมานะครับให้เรานั้นนะครับมาเลือกที่เมนู Advanced นะครับ Setup นะครับให้เราเลือกกด Restart Now ไปได้เลยนะครับแล้วก็รอจนกว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับมันจะเปิดกลับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันจะช้าจะเร็วนะครับโอเคเมื่อมันเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมาในหน้าต่าง Choose and Option นะครับก็ให้เรานั้นนะครับเลือกที่Trouble Shoot นะครับกดเข้าไปเลยนะครับหากเราเลือกที่เมนู Continue นะครับมันจะกลับเข้าไปอยู่ในหน้า Windows เหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกที่Trouble Shoot นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Advanced Option นะครับในเมนูนี้นะครับเราสามารถไปเลือกที่Reset DPC นะครับไอตรงนี้มันจะคล้ายๆกับเมนูที่ผมบอกเพื่อนๆเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับก็ให้เรานั้นนะครับมาเลือกในเมนู Advanced Option ต่อมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับ System Image Recovery นะครับไอตรงนี้นะครับก็คือไฟล์ Image ที่เราได้ทำการสร้างแบ็กอัพไว้นะครับไม่ว่าจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับใน Ethernet หรือว่าจะใน Network นะครับเราจะทำการรีสโตร์ค่าจากเมนูนี้นะครับก็ทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็รอทำการตรวจเช็คสักครู่หนึ่งนะครับหากเรานั้นนะครับมีการแบ็กอัพนะครับเพียงแค่เมนูเดียวนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นเมนูล่าสุดของเรานะครับหากเราทําการเซตอัพหรือว่าหากเรานั้นนะครับทําการแบ็กอัพไว้หลายๆที่นะครับหรือว่าแบ็กอัพไว้หลายไฟล์นะครับเราก็เลือกที่ Select System Image ตรงนี้ก็ได้นะครับก็อย่างเช่นเพื่อนๆนะครับทําการแบ็กอัพใส่ไว้ใน Ethernet Hard Disk นะครับหรือว่าใน Network เราก็มาเลือกในเมนูนี้แทนนะครับตรงนี้พงตรงนี้นะครับที่มันมองเห็นเพียงแค่นี้นะครับเนื่องจากผมทําการสร้างไฟล์แบ็กอัพไว้เพียงแค่อันเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวหากมันอยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูในคลิปถัดไปนะครับ
เราก็เลือกไฟล์ที่คอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับมองเห็นนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กด Next ถัดไปได้เลยนะครับมันก็จะมีนะครับช่วงเวลานะครับไอช่วงเวลานี้นะครับเราได้ทำการสร้าง Create Backup นะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่มันก็จะขึ้นบอกเรานะครับอย่างเช่นไอตรงนี้นะครับผมมีทั้งวันที่27วันที่29นะครับเราก็จะเลือกเป็นวันที่ล่าสุดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็กด Next ถัดไปนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ Next ต่อไปได้เลยนะครับกด Finish กด Yes เพียงเท่านี้นะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเกิดเปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะกลับมาอยู่ในสถานะปกตินะครับเดี๋ยวเรารอดูสักครู่หนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับในการรีสโตร์แบ็กอัพแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำการติดตั้งอะไรต่างๆที่แปลกประหลาดนะครับทำให้เวลาลงบ้องทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหาพังบ่อยๆแบบนี้นะครับเหมาะที่สุดนะครับไม่ต้องไปลงวินโดว์ใหม่นะครับให้เสียเวลานะครับเมื่อเราลงวินโดว์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพวินโดว์ติดตั้งไดรเวอร์หรือว่าโปรแกรมเสริมต่างๆนะครับเป็นปัญหาที่วุ่นวายนะครับเพียงแค่เราทำการกด reset backup เพียงเท่านี้เราก็ได้คอมพิวเตอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็เปิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าจอนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะเหมือนกับที่ก่อนที่ผมจะทำการลบไปหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับก็เป็นการที่เราทำการรีแบ็กอัพกลับมานะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็คือโปรแกรมทั้ง3นี้นะครับที่ผมได้ทำการลบออกไปนะครับแล้วก็โปรแกรมที่เป็น OBS กับ Google Chrome นะครับผมได้ทำการUninstall ออกไปเลยนะครับมันก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำการสร้างไว้นะครับก็คือtext file ตรงนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้มันจะหายไปสิ่งที่เราลบมันก็จะกลับมานะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ